ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นีโอสองรีมาสเตอร์นะกับซีรีส์ชุดเล่นยังไงให้ง่ายทำตามได้แล้วก็ได้เลเวลไวไปจนถึงสุดเกมเลยนะครับจากอันนี้ก็พาร์ทที่10แล้วเนาะจากพาร์ทที่9เนี่ยผมเผลอกดตัดไปนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะปิดคลิปตอนนั้นนะคราวนี้ก็มาต่อพาร์ทที่10กันเลยจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราขึ้นรอบใหม่เนาะในรอบที่9พอเราขึ้นรอบใหม่เนี่ยเราก็ทำชุดนินจาเบื้องต้นอ่ะแล้วก็เล่นไปบางมิชชั่นตอนเนี้ยเราจะไม่ต้องไปอธิบายอะไรเยอะละจะก็จะเป็นการจะเล่นเพื่อเก็บมิชชั่นเอาความก้าวหน้าเพื่อให้เปิดมิชชั่นถัดไปนะเมื่อกี้เราเล่นแมปแรกเนี่ยพอสมควรละแล้วก็ยังมีอันนี้ก็น่าเล่นจะไม่ยากเท่าไหร่ไอ้บอสงูที่หินในรอบแรกเนี่ยพอเราได้ชุดได้อะไรเบื้องต้นแล้วมันจะไม่ยากเท่าไหร่ก็สูตรเดิมฮะหายตัวย่องเบานะตายเกิดเผื่อไว้ก็ศัตรูตัวนี้มันไม่แพ้พิษนะเราเอาระเบิดพิษออกนะแล้วก็ไปใช้ระเบิดไฟแทนเอามีกบตรงนี้ทางกอดไม่ได้เก็บก็เก็บซะอย่าระวังไปเหยียบชนเขานะฮะนอนอู้งานอยู่นี่จะลักไก่ไปตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ตายด้วยฮะสบายเลยเปิดจุดเซฟนี้ไว้แล้วกันเผื่อตายเกือบตายก็เตรียมระเบิดแทนยาพิษนะระเบิดไปปลาจะได้โดนลูกมันเสร็จก็ส่วนเดิมนะฮะหายตัวยกเบากันตายไว้เผื่อไว้แล้วก็มามีแมวเหมียวตรงนี้เอาไปด้วยหน่อยเผื่อช่วยกำจัดลูกสปิดโซนเผื่อได้แปลงร่างอ
รู้สึกมันจะต้านน้ำนะผมก็ดันแปลวน้ำใส่มันอยู่ได้วืดโอเคถ้าจังหวะดีๆเท่ๆก็ใช้ Shadow Art ตอนที่คีย์มันหมดนะมันจะแรงกว่านะอันนี้ผมใช้มั่วๆมันก็เลยไม่ตายดูเลือดเยอะนะในมิชชั่นแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรให้เราเก็บแล้วฮะเราไปมิชชั่นต่อไปมิชชั่นนี้ตรงไหนไกลก็ไม่เล่นนะฮะเลือกเล่นมิชชั่นสั้นๆดีกว่าจบไวดีกว่าไม่ออกอีกแล้วดวงไม่ดีเท่าไหร่อันนี้มันเป็นการสุ่มหีบนะถ้าหีบที่ดีอ่ะโอ้ยลงมาสิครับรับเ นี่ยมันดีตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีตายเกิดก็ได้เริ่มใหม่หมดควิกเชนฮะของสำคัญเลยเอ้าดวงไม่ค่อยดีเลยฮะงั้นเราต้องไปเติมของก่อนนะไม่งั้นไม่พอมันจะสุ่มไอเทมจากสามกล่องอ่ะบางถ้าโชคดีก็ได้กล่องแรกเลยก็จบมิชชั่นเร็วก็อยู่ตรงนี้มั้ง
กำจัดริ้วล้อมันก่อนนะเพื่อความสบายของเราโอ้แรงด้วยก็ประมาณนี้น่าจะเป็นอะไรที่เดิมๆซ้ำๆนะเรื่องเราจะตัดจบไปเลยแล้วเอาคลิปมาให้ดูอีกทีตอนเราเล่นสายเวทแล้วให้ดูก่อนนะฮะผมก็ดูดูแล้วกันเนาะทำให้ดูสดๆนี่แหละจะได้รู้ว่าเจ็บจริงตายจริง ข้างบนจะมีตัวขวางเราอยู่นะฮะห้อยๆอยู่เราหลบมาด้านข้างนะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวเรียกศพขึ้นมาสู้กับเราเราไม่ต้องสู้ก็ได้นะฮะวิ่งไปนะฮะพอเราเข้าห้องสุดท้ายอ่ะมันจะต้องมันก็จะตามมาไม่ได้เองยากจริงๆเกือบสู่คิดมายังปกติผมไม่แนะนำเล่นมิชชั่นที่มันโดนลุมเนี่ยมันมีความสับสนวุ่นวายได้การเดินสปิริตมาเพิ่มนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกดูแล้วกันเอาแมพที่มันไม่โดนลุมอ่ะมันจะง่ายนี่เอาเปิดมาเพียบอีกเลยนะได้มาอีก2แมพนะเราก็ไปเลือกเล่นแมพที่ง่ายๆ
จำไม่ค่อยได้เหมือนกันแฮะเอออันนี้ง่ายไหมไม่รู้ไปดูกันอันนี้บอลลูกตุ้มอ่ะตัวเดียวด้วยข้อดีเลยเพราะถ้าอยู่ตัวเดียวเนี่ยเล่นเล่นไม่ยากไปอย่าลืมนะครับถ้ามีโอกาสก็ใช้สกิลของอองเมียวบ่อยๆนะแต่ก็เนี่ยเพราะยิ่งเลเวลสูงๆอ่ะเนี่ยเลเวลมิชชั่น170นะตอนนี้ผมยัง99อยู่เลยยิ่งมิชชั่นเลเวลสูงๆอ่ะค่าความชำนาญพวกนี้มันยิ่งขึ้นเร็วผมก็เลยจะไปปั๊มความชำนาญเวทตอนนู้นแหละมิชชั่นหลังๆมิชชั่นนี้ก็เลยตัวนี้น่าจะเป็นออนเรียวกิโซคอเข้าดีนะการโจมตีได้ด้วยเอาไฟฟ้าเข้าไปมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าศัตรูจะช้าลงชุดสายเวทมาด้วยของดีเลยล็อกไว้ก่อนเซฟแอดฟิลเลยอันนี้คือชุดสายเวทที่เราจะเล่นนะเซตต่อไปนะมีอันที่สองแจมแมวอันนี้ก็ดีนะเนี่ยซูชิคุโมะก็เราค่อยมาดูแล้วกันผ่านมิชชั่นไปก่อนช่วงแรกๆของยังไม่เยอะอย่าเพิ่งขายอะไรนะครับเอาเข้าสโตร์เฮาส์ให้หมดนะเดี๋ยวพอจะทำชุดอีกครั้งเราก็หาคือตอนนี้ผมจะเล่นแบบนี้ไปก่อนพอถึงปลายมิดดีมที่สองนะปลายดีมสปองอ่ะผมจะเปลี่ยนไปเล่นสายเมจิกแล้วผมก็จะเริ่มทำชุดอีกรอบหนึ่งตอนนั้นตอนนี้คิดว่าน่าจะชุดนี้ก็น่าจะพอพาเราไปปลายรอบที่สองได มาตัวนี้บอสน้ำแข็งนะสำหรับสายปีนี้เรียกว่าปวดหัวเลยนะตัวนี้เนี่ยแต่ว่าสายเวทกับสายนินจาเนี่ยก็สบายกว่าเยอะเอาขึ้นหน่อยจะได้สมดุลเผื่อเวทเผื่ออะไรมันหมดเหมือนตรงนี้จะถูกบังคับมองเห็นนะแล้วก็เล่นเล่นไปวิ่งวิ่งไปเถอะมันก็จับเราได้อยู่ดีเคลื่อนที่แบบดิจิตอลI don't know.
แค่กดศาลเจ้าก็ได้เบลมาไปอีกรอบหนึ่งไปแบบนี้แหละใครจะว่าป๊อตก็ไม่เป็นไรอ่ะเอ้าทำไมมองเห็นแล้วนึกว่าไม่มีใครเห็นนะเนี่ยมาแบบเอิกกระเลิกเลยเราฟังเสียงดนตรีแบบนี้นะฮะถ้าดนตรีมันแบบเร้าใจแบบเนี้ยเร้าอารมณ์แบบเนี้ยแปลว่ามีคนเห็นถ้าเรากดหายตัวมันก็จะไม่มีผลอ่ะแป๊บหนึ่งมันก็จะหายแต่ถ้าเสียงดนตรีสงบแปลว่าไม่มีใครเห็นละเราก็กดเรียกแล้วเราก็กดหายตัวใหม่พอเราไปอีกคราวเนี้ยก็จะมีเป็นใครเห็นละฮะถ้ามีใครเห็นก็ขโมยของเลยฮะของฟรีมีใครไม่เอาตรงนี้เราก็ไม่ต้องสู้ก็ได้นะหลบเขาดีๆเอี้ยแนบเนียนสมกับเป็นนินจาม ันเคยฝากรอยแผลเอาไว้ครั้งหนึ่งเนาะจำได้ไหมตัวนี้จะเดินหลบได้ไหมตัวเนี้ยเหมือนจะหลบไม่ได้เหมือนต้องบังคับชนอ่ะไอ้ได้ด้วยฮะได้ก็เสร็จสิครับจะไปสู้ทำไมหลบหน่อยเอานึกว่าแมวเปิดศึกแล้วเปิดไว้เผื่อตายเปิดช็อตคัทไว้สังเกตไหมฮะถ้าเราอยู่ในความมืดอ่ะอันนี้มากเราก็จะเด้งขึ้นอัตโนมัตินะเออความมืดมันก็ดีอย่างหนึ่งเรามายืนชาร์จอนิมาตรงนี้ได้นะโอเคมาเพื่อนเอาระเบิดไปก่อนเอาระเบิดไปอีกลูกนึงตัวติดไฟยังโดนเพราะเราไม่ใช่คนเดิมเล่นเอาก็เหงื่อมือออกเลยเล่นแบบไม่มีชั้นเชิงเลยถ้าแบบเอาเท่ๆก็คือรอเบิร์ดเคาน์เตอร์อย่างเดียวฮะถ้าเราเบิร์ดเคาน์เตอร์สำเร็จพอคีบหมดเราปล่อยชาโดว์อาร์ตอย่างเดียวมันก็ตายแล้วฮะแต่ยังว่าเลยนะยังไม่ต้องสนใจบิวมากจนกว่าเราจะได้เครื่องประดับรถเสร็จใส่ประมาณนี้ก็น่าจะพออยู่เอาขึ้นมาตัวเล็กมันไม่สวยเอาวีเอา
ลองหาเล่นมิชชั่นสั้นๆก่อนแล้วกันคิดถูกคิดผิดนะเนี่ยมาหาลิงเนี่ยเอาโอโคโบะครับจะให้มันช่วยล่อเป้าตอนเจอบอสหน่อยจะไม่ผิดไอ้บอสเนี่ยมันจะไม่แพ้ลูกขางไฟนะบอสเป็นคนส่วนยับส่วนมากจะไม่แพ้ลูกขางเพราะว่ามันสามารถตั้งการ์ดแล้วลูกขางจะตีไม่เข้าให้ใช้พวกฟิสิคอลดาเมจอย่างเช่นไอ้งูเลื้อยๆอ่ะมันจะเบรกการ์ดแล้วทำให้ศัตรูการ์ดแตกได้ไวเนี่ยเพื่อนๆก็ดูทางวิ่งก็จะประมาณนี้แหละนะตรงนี้ผมกลัวตายนะผมเอาตายเกิดไว้ก่อนเผื่อไว้ที่มันจะมีตัวระเบิดจริงมาประมาณนี้เรียกได้ไหมสามขาดอีกหนึ่งไม่มีศพให้ปลุกแถวนี้คราวนี้เราจะได้รู้แล้วว่าถ้ามีศพให้ปลุกต้องรีบปลุกเพราะว่าปลุกมาสั่วเก็บสะสมโอโคโบไว้พอตอนจะหาจะยิงหายากมันไม่น่าจะหายากเลยเฮ้ยผมยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ใช่ไหมโซคอที่เราบอกว่ามันแพ้ลูกขังเตรียมตัวเตรียมการให้ดีดีกว่ามาอืมเฮ้ยมันแพ้น้ำแพ้น้ำด้วยเอาไฟฟ้าออกเหมือนจะต้านไฟฟ้าแพ้น้ำเอาน้ำไปใส่มาไม่มีตัวช่วย
ูที่เป็นคนอ่ะมันไม่ค่อยชอบกับสายนินจาเท่าไหร่เพราะมันตีอะไรไปก็มักจะติดการ์ดเออดีนะเนี่ยมีควิกเชนเกมจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยถ้าเราตายทีเดียวตายของเราจะหมดของเราจะเต็มไม่ใช่อะไรถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะยังไม่รู้จะทำอะไรนะเก็บเข้าสโตร์เฮ้าส์ก่อนนะนี่นะกดทัชแพดเลือกเช็คออลแล้วก็กดสี่เหลี่ยมมันจะไปหมดเลยนะนะไอตัวเนี้ยไอคนเนี้ยผมจำเป็นต้องใช้หาตัวแทงให้ดีกว่าจะได้ไม่เหนื่อยน่าแล้วก็ถือโอกาสฟาร์มความชำนาญเวทไปเลยรีวิว220โอ้ยทำไมวืดหมดเลยเอานี่ไปแล้วกันระเบิดเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์ดโอโคโบคับรวมมีเท่าไหร่เนี่ยโอโชโกถ้าหลุมแดงอยู่ใกล้จุดเซฟนะแล้วก็ฟาร์มไว้สะสมโอโชโกะขับไว้นะอ
ผมลืมบอกเพื่อนเพื่อนตรงนี้มันจะบังคับเจอนะตรงนี้มันจะถูกบังคับเจอไม่ว่าเราจะกดยันหายตัวมาก็ตามก็ไม่ต้องกดเลยเปลืองของตรงนี้ระวังวีหลังๆที่มีแมงมุมตกใส่หัวก็ถูกบังคับเจอเหมือนกันแต่ว่าเราให้เราแอบไปอ้อมได้อ้อมเปิดช็อตคัดไว้เผื่อตายอันนี้ต้องโดนยอมโดนไฟนิดนึงดีกว่าต้องสู้กับปีศาจในเงาเมื่อตรงนั้นก็ตรงนี้ก็ระวังต้องยอมโดนไฟคอกดีกว่าแล้วก็กิ้งดับเอาอันนี้เป็นช็อตคัทลงไปศาลเจ้าข้างล่างเมื่อกี้นะฮะเพื่อนมาตรงนี้ได้นะกินแรงไม่ได้เลยเอ้าอย่าไม่ได้เปลี่ยนชาด้วยเนี่ยต้องให้เสียเวลามากมายนะแกเนี่ยยังกับคนละคนกับเมื่อกี้เลยแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้เราจะต้องเอาไฟออกนะเพราะว่าเหมือนเขาไม่แพ้ไฟนะตัวเนี้ยแพ้น้ำกับไฟฟ้าก็ไฟออกแล้วก็ระเบิดเปลี่ยนเป็นระเบิดพิษโอเคก็เดิมฮะไปห้องบอสก่อนละขั้นแรกโอ้ยมันใช่หรือกำลังจะกดยันป้องกันตายไปเลยอ
ง่ายซะงั้นพูดจะง่ายก็ง่ายเกินง่ายยังกับปอกกล้วยสงสัยยังไม่จบคลิปพาร์ทนี้เอาปลดแล้วนี่ปลดเพิ่มโอ้ยังไม่ได้เพิ่งเปิดดรีมตัวนี้ไหวไหมเนี่ยเอาลองดูเผื่อไหวตัวนี้แพ้ไฟฟ้าได้มาต่อยเพิ่มไปมาท่านี้ดีสปินนิ่งคิกเนี่ยขอเอาใจออกจากไอ้อะไรนะเอาใจออกห่างจากขวานคู่แป๊บหนึ่งนะขอใช้หมัดแป๊บหนึ่งมันสู้กับคนดีนะต่อยเร็วดีเราจะจบบอสนี้ทันคลิปหมดคลิปนี้ไหมเนี่ยเอาการตายเกิดด้วยกันอย่างสเปะสปะของเราทำคัสตอมของหมัดเนี่ยไลท์สิงเกลให้เป็นก็